แล้วนะคะวันนี้นะจะมาเป็นอันบ็อกซ์ให้เสร็จให้ดูกันดีกว่าคือจริงๆอ่ะเตื้องอ่ะมีกดเครื่องสำอางมาจากประเทศจีนนะคะชื่อแบรนด์ CC ชื่อมันอ่านว่าอะไรเตื้องไม่แน่ใจเหมือนกันมันเขียนว่า CC นะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดหลายๆตัวให้ดูกันดีกว่าแล้วก็จริงๆอ่ะแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่ทำออกมาสวยมากคือถ้าเกิดว่ามีใครเล่น TikTok ใครเล่นเป็นแอปเรสต่างๆทางฝั่งจีนนะคะจะเห็นได้ว่าแพคเกจจิ้งมันจะมีความคุ้นหน้าคุ้นตามากส่วนหนึ่งคือเตื้องเคยไปเล่นเครื่องสำอางที่ญี่ปุ่นมาตอนแรกคิดว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นปรากฏว่ากลับมาแล้วแบบเห็นมีคนรีวิวแล้วก็อ้าวนี่คือแบรนด์จีนนั่นเองอ่ะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้มันจะมีแบบหลายตัวมากเครื่องสำอางบนหน้าตอนนี้ที่เตื้องแต่งมานะคะก็คือเป็นแบรนด์นี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวยังไงน่าจะพาไป close up ให้ดูแต่ละตัวกันดีกว่าคือวันนี้จะแบบเป็น swatch เต็ม full option ไปเลยนะคะเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก็คือแบรนด์นี้เนี่ยนะคะเขาก็จะออกมาเป็นคอนเซปต์อะซึ่งแบบแต่ละคอนเซปต์ก็อย่างเช่นสไตล์แบบมาเป็นอารมณ์อียิปต์อย่างเงี้ยทั้งลิปทั้งแป้งทั้งพาเลตเลยนะแล้วก็คือเนื้อแป้งเขาก็จะมีหลายเนื้อไปมีสีไม่มีสีมีรองผสมรองพื้นไม่ผสมรองพื้นอะไรเงี้ยสุดปังของแบรนด์นี้นะคะก็คือไม่พ้นพาเลตแน่นอนทุกคนอย่างตัวนี้นะคะก็คือ The British Museum CG นะคะก็จะเป็นเนี้ยพาเลต9หลุมซึ่งรู้ไหมว่าอันนี้เนี่ยนะคะคนจีนอ่ะใช้เยอะมากพวกแบบสาวๆแต่งหน้าในTikTok อ่ะคือใช้เยอะมากทุกคนแล้วมันก็แบบมีความสวยมีความใช้ง่ายมากอันนี้คือจะเขาจะมีหลายเบอร์หน่อยนะแล้วก็เนื้อก็คือสีแน่นมากวันนี้พาเลตอ่ะเติมแต่งตาให้ดูครบทุกพาเลตเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกอันนึงนะคะก็เป็น The British Museum เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะทำออกมาเป็นเหมือน Alice in Wonderland นะเนี่ยเขาก็จะมีหลายสีนะคะเหมือนแบบเป็นการ์ดเป็นแบบคอนเซปต์เป็นไพ่อะไรเงี้ยเหมือน Alice in Wonderland แล้วก็อันนี้ให้ดูเลยว่าสีมันสวยมากเดี๋ยวยังไงคือจะไปดูซอสกันนะคะมีแปรงมาแล้วเรียบร้อยอันเนี้ยเป็นอันที่เตื้องไปที่ญี่ปุ่นแล้วเตื้องเห็นวางขายแล้วก็ขายหมดแม้กระทั่งว่าเทสเตอร์อ่ะหลุมเทสเตอร์ยังแทบไม่มีหลุมไหนที่แบบจิ้มได้เพราะว่าความที่คนเขามาจิ้มถูกกันทดลองเยอะส่วนตัวสำหรับเตื้องคือพาเลตเนี้ยใช้ได้จริงใช้ได้ดีแล้วก็ตัวบลัชออนอ่ะใช้ได้ปังมากๆนะคะแปรงก็คือใช้ได้จริงค่อนข้างสีสันสักนิดนึงมันจะให้ธีมแฟนตาซีหน่อยๆอะไรเงี้ยแบรนด์เนี้ยต้องพูดได้เลยว่าเตื้องชอบพาเลตเขาซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นอันที่แบบว้าวมากเอาจริงๆเลยนะพาเลตเนี้ยมันมีความคีโอพัสตามากกระจกปึงปังมากนะคะส่วนตัวเตื้องไม่ได้คาดหวังอะไรกับพาเลตนี้เท่าไหร่นะคือเตื้องก็แบบเฮ้ยสีมันสวยดีแต่ก็แบบอะไรเงี้ยคือเตื้องอ่ะจะมีความเอ็กซ์เพคกับพาเลตเนี้ยมากกว่าพอเอาเข้าจริงแล้วนะคะเตื้องว่าพาเลตเนี้ยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยอันนี้คือดีคือเด็ดมากอันนี้จะบอกว่าสวยมากทุกคนมันเป็นแบบสีที่ใช้ได้จริงสีที่แบบสวยงามมากแล้วมันมีหลายเบอร์มากอันนี้คือคุ้มมากจริงราคาเหมือนค่อนข้างพอๆกันเลยนะแต่ต้องว่าอันนี้มันได้สีแบบเยอะแล้วก็แบบสีมันแน่นเดียโอเคต่อไปนะคะเราไปดูตัวสวงสวดทุกอย่างทุกชิ้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะThank you.
แล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็ตัวตามาสคาร่าต้องก็ปัดเป็นกลิตเตอร์มานะแต่ว่ามันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เหมือนจะต้องแบบไฟจ่อถ่ายสักนิดนึงอ่ะเดี๋ยวต้องจะลองพยายามถ่ายให้ดูนะเห็นกันครบไปแล้วเรียบร้อยนะคะคือเต้นจะขอชี้ตัวที่แบบ must have เลยนะยังไงก็ไม่พ้นเลยนะคะอันนี้คือ must have มากแล้วก็จะบอกว่ามันมีหลายสีมากทุกคนเวลากดอ่ะก็ทดลองกดกันดูว่ามันจะมีโทนสีน้ำตาลโทนสีใบไม้ร่วงอะไรเงี้ยคือก็จะเป็นแล้วแต่สไตล์แต่งหน้าของคนแต่เต้นยืนยันว่าพาเลตของแบรนด์เนี้ยค่อนข้างติดทนแล้วก็ไม่ fall out แล้วมันก็จะมีความเหมือนแบบอยู่ได้เช้าจรดเย็นสีเข้มสีติดดีมากๆนะคะแล้วก็เวลาใช้แปรงเหมือนจิ้มอ่ะคือแปรงมันจิกสีติดขึ้นมาได้ดีอ่ะต้องรู้สึกว่าเวลาต้องจิ้มอ่ะสีมันชัดมากกว่าที่เติมแบบคาดไว้อีกอ่ะเป็นแบรนด์ที่แบบต้องว่าเฮ้ยพาเลตเขาดีจริงๆพาเลตเขาดีจริงๆนะคะถัดมาก็คือไม่พ้นตัวนี้นะคะพาเลต Wonderland อันเนี้ยเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ต้องก็อยากจะเก็บให้ครบทุกอันเลยที่มันมีเป็นสีแดงแล้วก็สีฟ้าๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครชอบแต่งสีแบบจี๊ดๆสีสันนิดนึงแล้วสีในเนี้ยคือใช้ได้ทุกหลุมจริงๆสีมันสวยทุกหลุมแม้ว่าจะทาแค่จิ้มเดียวแบบทั้งตาอะไรเงี้ยก็คือยังแต่งตาได้สำหรับเต้าคืออันเนี้ยแต่งได้ดีมากแล้วก็เผื่อว่าใครเกิดอยากจะซื้อไปเป็นของขวัญให้เพื่อนมันก็จะมีเป็นพาเลตเนาะแล้วก็จะมาคู่กับแป้งแล้วก็ในกล่องเขาก็จะมีแปรงอย่างที่เห็นกันไปเมื่อกี้แล้วก็มีเป็นตัวรองพื้นด้วยซึ่งรองพื้นมันก็คือมีความบางเบาดีสำหรับเต้ยก็คือเต้ยว่าเต้ยชอบคอลเลกชัน Alice in Wonderland ของเขาแล้วก็เนี่ยมันมีความน่ารักดีอะเต้ยชอบ blush on ตัวนี้ของเขานะเนี่ยเป็นตัว powder blush ซึ่งเนื้อเขาดีมากอ่ะเนี่ยอันนี้นะคะแล้วก็สีมันมีหลายสีสวยๆมีทั้งแบบที่เป็นเนื้อแมตต์ล้วนแล้วก็เป็นเนื้อที่มีผสมชิมเมอร์อันนี้ก็คือดีปัดบ่อยมากหยิบบ่อยมากเหมือนกันส่วนแป้งเอาจริงๆแล้วคือแบรนด์เนี้ยมีแป้งเยอะมากๆคือมีทั้งแบบมีสีมีแบบไม่มีสีมีแบบสีผิวอ่อนโทนชมพูมีแบบทรานสลูเซนต์ด้วยก็คือไม่มีสีเอามาแบบท็อปอัพในตลับนะคะก็คือจะมีเป็นเนี่ยเป็นพัฟมาให้ในตลับด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเราสามารถพกออกไปข้างนอกได้ในเรื่องของการคุมมันเลยตรงนี้คือเตื้องไม่สามารถตอบได้เพราะว่าเตื้องไม่ได้เป็นคนหน้ามันแล้วอันที่จริงเตื้องโดยส่วนตัวเตื้องเป็นคนไม่ค่อยท็อปอัพด้วยแบบท็อปด้วยแป้งอะไรเงี้ยเพราะว่าเตื้องเป็นคนเหงื่อเยอะนะคะก็เลยแบบเรื่องแป้งไม่อาจจะพูดได้ไม่มากอะไรแต่ว่าคือมันก็สวยดีนะเอาจริงๆแบรนด์จีนนะทำแบบแพ็กเกจจิ้งคือเป็นคอลเลกชันที่กินขาดมากคือมันเหมือนของสะสมมากกว่าเมคอัพไปแล้วอะคือเตื้องนะคะเคยโพสต์ไปในพวก Twitter ใน Facebook แล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีใครไปซื้อตามบ้างนะแต่ถ้าเกิดมีใครไปซื้อตามแล้วชอบแล้วใช้แล้วเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะมาคุยกันค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปแล้วก็วันหน้าเจอกันใหม่วันนี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะบ๊ายบาย